بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอชื่นชมนะครับเป็นนักศึกษาที่ดีมากครับพอลาเริ่มบิสมิลลาห์เริ่มบรรยายนี่เงียบเลยนะครับแสดงว่าเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมในการที่จะตั้งใจฟังกี้ผมลงรถมานี่ผมบอกกับทีมงานครับว่าผมอากาศหนาวจริงแต่ว่าผมใจร้อนขึ้นเลยนะครับลงจากรถมานี่ขึ้นเลยนะครับขึ้นเวทีนะไม่ใช่อารมณ์ขึ้นก็มันไม่ได้เหนื่อยอะไรนะถ้าปั่นจักรยานหรือเดินมาเนี่ยอาจจะพักสัก5นาที10นาทีนี่ขับรถมามันไม่ได้เหนื่อยอะไรก็ขึ้นเลยแล้วกันนะครับครั้งที่แล้วไม่ได้มาเดือนที่แล้วไม่ได้มาวันนี้บทที่11หน้า51วิชาฟิกนะครับเป็นเรื่องการละหมาดสุริยุปราคาและก็จันทรุปราคาและมาสุริยคราชสุริยคราชจันทรคราชศอลาตุลกุซูฟวัลคุซูฟนะครับหน้าที่51บทที่11เจอไหมครับถ้าใครไม่เจอนี่ก็ให้ข้างๆช่วยดูให้นะครับบางคนบอกหันไปข้างๆนี่ยังหาอยู่เลย ก็เหมือนฉันนั่นแหละก็ยังหาอยู่เลยอ่ะก็เจอแล้วนะก็จะเป็นบทที่11หน้า51เป็นละหมาดศอลาตุลกุซูฟีวัลคุซูฟีละหมาดสุริยะปราคาและจันทรุปราคาครั้งที่ผ่านมานี่ละหมาดเมื่อมีความกลัวศอลาตุลคอฟนะครับบทที่10อ่ะละหมาดในบทที่ผ่านมานี่โอ้ยบางคนในชีวิตนี่ก็ไม่เคยละหมาดจริงผมก็ไม่เคยละหมาดเหมือนกันซอลาตุนคอฟเนี่ยนะครับภาวะสงครามมีความหวาดกลัวก่อนอัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ให้เราอยู่ปกติอยู่สงบมีความสันติก็ชูโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทําให้เรานั้นได้ละหมาดในยามปกติเป็นภาวะปกติละหมาดยังไงก็เนี่ยในภาวะปกติก็ละหมาดอย่างนั้นแต่ถ้ามันมีภาวะสงครามหรือเกิดความกลัวมากๆนี่ก็ละหมาดตามที่เราได้สอนไปแล้วนะครับวันนี้ละหมาดสุริยคราชจันทรคราชหรือสุริยุปราคาจันทรุปราคาพูดยากนิดนึงนะครับละหมาดนี้ก็ไม่ค่อยได้ละหมาดกันเท่าไหร่แต่เคยละหมาดไหมผมเนี่ยเคยละหมาดแล้วก็พี่น้องบางคนก็น่าจะเคยละหมาดสุริยุปราคาคืออะไรจันทรุปราคาคืออะไรเอ้ยทำไมเราต้องละหมาดด้วยมันเกี่ยวอะไรเนี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาเชื่ออะไรราหูอมจันทร์นู่นนี่นั่นเยอะแยะหมดเลยบางคนเขาอะไรนะตีปี๊บจุดประทัดยิงปืนเคาะต้นอะไรนะเคาะต้นไม้ต้นมะม่วงเคาะแล้วลูกทำไมจะดกบ้าอะไรเคาะก็ร่วงก็ลูกหมดดิมันไปซัดซัดไอ้ลูกมะม่วงร่วงหมดมันยังไม่ได้ทันโตเลยกินไม่ได้นั่นเป็นความเชื่อของเขาเคาะต้นไม้เคาะต้นมะม่วงลูกจะดกบางคนไม่มีลูกก็ไปเอาไม้ไปเคาะท้องภรรยาจะได้มีลูกจะมีอะนะลูกดกอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังไม่เกี่ยวกับเราอะนะที่เขาไปเคาะกันเนี่ยเคาะนู่นเคาะนี่แล้วก็มันไม่เกี่ยวเดี๋ยวเราจะบอกว่าทำไมมันเกิดอันนี้ที่ไปทำกันยิงปืนจุดประทัดเคาะต้นไม้ลูกจะได้ดกคงไม่มีใครไปเคาะภรรยาอย่างที่บอกกันนะอันนี้นี่ก็ต้องขอดูนะต่อรอดแล้วก็มีภรรยานั่นแหละมีสามีมีลูกนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทำให้ถูกต้องว่าไอ้สุริยุปราคาจันทรุปราคานี่มันคืออะไรแล้วทำไมเราต้องละหมาดดูสิอิสลามสอนให้นะว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นและที่มันแปลกๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนี่ให้เรากลับสู่อัลเลาะห์ให้เราละหมาดให้เราซอดากอขออภัยโทษอิสติกฟาร์ตักบีรเก่าตักบีรอัลลอฮุอักบัรทำไมอ่ะมันเป็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นเองหรือด้วยความบังเอิญแต่อัลลอฮ์ให้เกิดสุริยคราชหรือจันทรุสุริยปราคาสุริยุปราคานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งจันทรคราชหรือจันทรุปราคานี่นี่เห็นไหมแถวหน้านี่พอเห็นแถวหลังนี่น่าจะหมดสิทธิ์แล้วแหละไม่ต้องแถวหลังหรอกแถวกลางๆนี่คงหมดสิทธิ์แล้วผู้ใหญ่นี่เขาจะสายตายาวคือเอาสุริยคราชก่อน
จะได้มองเห็นภาพแต่เรารู้จักแล้วสุริยคาตก็เกิดตอนกลางวันเกิดตอนเนี่ยตื่นอย่างเงี้ยเรียกสุริยคาตกลางคืนนี่ก็เป็นอะไรจันทรคาตกับสุริยะก็คือดวงอาทิตย์นั่นแหละแล้วจันทคาตก็คือดวงจันทร์ใช่มั้ยล่ะอ่ะสุริยคาตก็เกิดกลางวันจันทรคาตนี่ก็เกิดกลางคืนเอาสุริยคาตก่อนมันเกิดยังไงอ่ะไหนลองฉายภาพไปเห็นหน่อยอาจารย์อ่ะอย่างงี้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และก็โลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และก็โลกยังไงอ่ะโลกที่เราได้แสงนี่แสงจากไหนครับดวงอาทิตย์และแสงจากดวงจันทร์ล่ะก็มาจากแสงดวงอาทิตย์ที่ส่องไปที่ดวงจันทร์นะนั้นเราอันนี้ทบทวนความรู้ตอนที่เรียนป.2กันป.3ป.4กันหน่อยผมนี่ต้องทบทวนไป30ปีพี่น้องต้องทบทวน70ปีเยอะไปเหรอ ตอนเรียนกันประถมมานะสุริยคาตดวงอาทิตย์มีแสงในตัวเองดวงจันทร์ไม่มีแต่อาศัยแสงจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมอย่าทบทวนเยอะอย่าลึกผมก็ไม่ได้เหมือนกันมา30ปีแล้วเนี่ยไม่จำเหมือนกันนะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และก็โลกอันนี้ก็จะเป็นสุริยคาตยังไงมันเป็นยังไงพี่น้องลองนึกภาพก่อนว่าดวงอาทิตย์และก็โลกแสดงว่าตอนนี้ดวงอาทิตย์เนี่ยส่องมาโลกเราในขณะที่เราเจอกับดวงอาทิตย์หรือแสงของดวงอาทิตย์ถูกไหมเราถึงเป็นกลางวันนึกภาพว่าโลกกลมดวงอาทิตย์ส่องมาปุ๊บเราอยู่ตรงที่ดวงอาทิตย์ส่องก็แสดงว่าเราอะไรครับเป็นกลางวันเพราะได้แสงจากดวงอาทิตย์เสร็จแล้วปกตินี่แสงก็มาแบบเต็มๆแล้วก็เห็นดวงอาทิตย์เต็มๆนะเต็มดวงแต่พอเราจังหวะการโคจรของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และก็โลกเนี่ยมันมาอยู่ในแนวเดียวกันอัชชัมอัลกอมัดและก็อัลอัรดูอัชชัมนี่ก็คือดวงอาทิตย์อัลกอมัรนี่ก็คือดวงจันทร์แล้วก็อัลอัรดูก็คือเอิร์ธนี่ก็คือโลกเมื่อมันโคจรมาปุ๊บดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกปกติมันก็ส่องมาแล้วก็ไม่มีอะไรมาขวางดวงอาทิตย์เราก็สามารถเห็นดวงอาทิตย์แบบเต็มดวงใช่ไหมแต่พอาดวงจันทร์เนี่ยมันมาโคจรมาแล้วมาขั้นแปลว่ามาขวางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเข้าใจไหมแสงอาทิตย์ส่องมาโลกพอเรามีอะไรมาขวางมันก็เห็นเลยครับเห็นจากดวงอาทิตย์ก็เหมือนว่าเป็นเงาที่ดวงจันทร์ไปบังมันก็ทำให้เกิดอาจจะเรียกว่าเป็นสุริยคาตแบบเต็มดวงก็คือแบบมืดไปเลยหรืออาจจะบางส่วนแล้วแต่การโคจรบางทีมันอาจจะไปอาจถ้าไปขวางแบบเต็มๆมันก็จะมืดหรืออาจจะขวางบางส่วนซึ่งเราเคยเห็นว่าที่บอกว่ามันค่อยๆกินไปแล้วมันค่อยๆหมดก็การโคจรมันจะขยับอยู่เรื่อยนึกภาพออกนะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกพอละดวงจันทร์โคจรมาแล้วมาบังแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็ทำให้ดวงอาทิตย์ดูเป็นแหว่งๆเป็นเสี้ยวๆหรืออาจจะกินทั้งดวงหรือจะกินบางส่วนแล้วแต่การโคจรวิถีของมันจันทคาตล่ะหรือจันทรุปราคาล่ะสลับตำแหน่งกันดวงอาทิตย์เหมือนเดิมโลกแล้วก็ดวงจันทร์ดวงจันทร์นี่จะโคจรทวนเข็มนาฬิการอบโลกเข็มนาฬิกานี่หมุนไปทางไหนบางคนยังนึกอยู่ก็ดูนาฬิกาทุกวันนาฬิกาจะหมุนไปทางขวาวนอย่างนี้แต่ดวงจันทร์เนี่ยรอบโลกเนี่ยจะหมุนไปทางซ้ายก็ทวนเข็มนาฬิกาพอเวลาดวงจันทร์โคจรไปอยู่ฝั่งนี้ของโลกก็คือดวงอาทิตย์โลกและก็ดวงจันทร์แสดงว่าโลกเนี่ยมากั้นระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ถ้ามีภาพนี่จะชัดแต่ว่าทำมือก็น่าจะพอได้แล้วดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์คนที่อยู่ฝั่งดวงอาทิตย์ไม่มีปัญหาอยู่แล้วถูกปะเพราะกับดวงอาทิตย์มาส่องเต็มๆแต่คนที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งก็คือมืดเป็นกลางคืนของเขาเพราะดวงอาทิตย์ส่องมานี่แต่เขาอยู่ฝั่งนี้แสดงว่าเป็นกลางคืนของเขาในขณะเดียวกันดวงจันทร์เนี่ยก็อยู่ฝั่งนี้ดวงอาทิตย์แสงที่ส่องไปเนี่ยปกติถ้าส่องไปก็เป็นเต็มดวงเป็นจันทร์เสี้ยวกันแล้วแต่ใช่ไหมแต่เวลามันโคจรมาทับกันอย่างนี้เนี่ยเราที่อยู่ฝั่งมืดเนี่ยมองไปยังดวงจันทร์เนี่ยเพราะโลกเนี่ยมาบังแสงดวงอาทิตย์ถ้าบังแบบเต็มดวงโอ้ดวงจันทร์ก็จะมืดไปเลยเข้าใจนะถ้ามันบังบางส่วนก็แล้วแต่ว่ากินบางส่วนหรือกินแบบมิดกินแบบมืดมันจะมีเป็นเงามัวหรือว่าเป็นดำก็แล้วแต่อันนี้ก็ให้พี่น้องได้พอมองภาพเห็นในระดับนึงว่าอ๋อสุริยคาตเนี่ยมันเกิดอย่างงี้จันทรคาตเนี่ยมันเกิดอย่างงี้อันนี้เรื่องหลักวิทยาศาสตร์นะ
เรื่องการโคจรเรื่องหลักวิทยาศาสตร์อ้าวพอแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยศาสนาให้เราทำอะไรให้เราตีปี๊บไหมเคาะต้นไม้ไหมยิงปืนยิงประทัดไหมยิงปืนขึ้นฟ้านี่ผิดกฎหมายนะครับมันกี่นัดก็แล้วแต่มันยิงนัดหนึ่งก็ผิดกฎหมายนะยิงขึ้นฟ้าเนี่ยแล้วมันอันตรายนะพี่น้องครับไอเรานี่มันไงไอคนยิงเนี่ยมันโอ้โหนี่ผมเคยดูคลิปอาหรับเขาแต่งงานนะฉลองนะไม่ใช่กระบอกเดียวและไม่ใช่ปืนยิงทีละนัดแต่เป็นแบบปืนกลน่ะนึกภาพบอกป่ะรัวปะแล้วก็ถือกัน4กระบอก5กระบอก10เอายิงคนนึงผมก็ไม่ว่าไม่ต่ำกว่า100 200นัดแหละยิงกันพักใหญ่ๆนะครับอัลเลาะห์พี่น้องนึกเนี่ยน่าจะเป็นพันๆนัดหรือหลายร้อยนัดแล้วมันจะไปตกบ้านใครหัวใครก็ไม่รู้แต่มันไงฉันจะแต่งงานแล้วเพื่อนฉันจะได้ผู้หญิงจะได้ผู้หญิงจะมีภรรยาแล้วจะมีเมียแล้วใส่ใหญ่เลยโอ้โหใส่กันใหญ่เลยผมเมื่อนึกในใจถ้ามันโมโหกันมามันอารมณ์ร้อนขึ้นมาเนี่ยมันคงใส่กันหน้าดูเนี่ยมันจะขึ้นข้างบนแล้วใส่ข้างล่างแล้วหน้ามาต่องานแต่งแล้วไปงานศพแล้วมายัดกันเพียบนั่นนะถ้าโมโหขึ้นมานะอะไรอ่ะตัวเองมันตัวเองสะใจแล้วคนอื่นนี่เดือดร้อนเพราะมันไม่ได้ตกบ้านตัวเองยิงไปบ้านใครก็ไม่รู้ดังนั้นพี่น้องครับนบีวะลาดอรอรอวะลาดีรอดอย่าสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยไม่ใช่ฉันไม่เดือดร้อนแต่คนอื่นเดือดร้อนช่างมันไม่ใช่เราอยู่เนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่แบบสังคมอยู่คนอื่นมีครอบครัวมีเพื่อนบ้านเป็นชุมชนทำอะไรเนี่ยต้องคิดถึงคนอื่นอย่าเอาเปรียบอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเอามันอย่าเอาอารมณ์ตัวเองเป็นหลักแล้วคนอื่นเดือดร้อนอ่ะละหมาดศาสนาบอกให้ละหมาดเดี๋ยวเราจะพูดถึงว่าถ้ามีสุริยคาจันทรคาเนี่ยทำยังไงให้มีละหมาดให้มีอิสติกฟาร์ขอเบญจโทษให้ซอดากอนะครับให้กล่าวตักบีรอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวเราจะพูดมีช่วงท้ายของบทนี้อ่ะดูนะครับละหมาดสุริยปาราคาสุริยุไม่สุริยะนะพูดผิดนะครับสุริยุปราคากาจันทรุปราคาละหมาดกุซูฟคือละหมาดในขณะเกิดสุริยุปราคาละหมาดคูซูฟคือละหมาดขณะที่เกิดจันทรุปราคาอะไรบางทีเขาก็เรียกคูซูฟกูซูฟก็แล้วแต่ก็คือนั่นแหละสองอย่างนี้แหละเข้าใจนะอามาฮุกมละหมาดสุริยุปราคาและจันทรุปราคานี่ฮุกมว่ายังไงนักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่าการละหมาดอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์แปลว่าส่งเสริมให้กระทำอย่างยิ่งเขามองว่าไม่ถึงขั้นวาญิบแต่เน้นมากกว่าซุนนะห์ทั่วไปยกตัวอย่างเช่นซุนนะห์ทั่วไปก็แปลว่าโอเคซุนนะห์นบีทำเป็นแบบอย่างอาจทำก็ได้ผลบุญแต่อีกระดับนึงสูงขึ้นมาหน่อยนึงเป็นซุนนะห์เป็นแบบอย่างนบีแล้วก็เน้นให้ปฏิบัติแต่มันไม่ถึงขั้นวาญิบคำว่าวาญิบแปลว่าต้องทำถ้าไม่ทำเนี่ยบาปเช่นละหมาดฟัรฎู5เวลาเป็นวาญิบหรือเป็นซุนนะห์ละหมาดฟัรฎู5เวลาเป็นวาญิบต้องทำถ้าไม่ทำนี่บาปแต่ละหมาดซุนนะห์ก่อนหลังฟัรฎูเป็นวาญิบหรือเป็นแค่ซุนนะห์เป็นซุนนะห์แต่มันจะสูงกว่าระดับซุนนะห์ทั่วไปหน่อยนึงคือระดับไม่ถึงขั้นวาญิบแล้วก็ไม่ได้เป็นระดับซุนนะห์ทั่วไปแต่อยู่สูงขึ้นมาหน่อยถึงสูงกว่าซุนนะห์ทั่วไปแต่ไม่ถึงขั้นวาญิบเรียกว่าซุนนะห์มุอักกะดะห์แปลว่าเป็นแบบอย่างของนบีที่เน้นให้ปฏิบัติเพราะนบีเนี่ยทำไมครับนบีทำด้วยเพราะเคยเกิดสุริยคาตในสมัยนบีและนบีก็ละหมาดแล้วก็ใช้ให้ทำการละหมาดนะครับดังนั้นนักวิชาการส่วนใหญ่ถือว่าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์อันนี้แบบสรุปให้พี่น้องนะจะได้ง่ายในการเข้าใจแล้วก็อาจทำมีสอบมีอะไรด้วยเนี่ยก็จะได้นั่นพี่น้องโน้ตสั้นจนอายุปูนนี้แล้วมันไม่ไหวจำเยอะไม่ต้องขำนะครับด้วยกับสภาพนะครับไม่ใช่คนแก่แต่เราอยู่ดุนยามานานเราไม่ใช่คนแก่แต่เราอยู่ดุนยามานานนะพูดให้ดูมีกำลังใจนิดนึงนะครับให้ดูฉันนานนะฉันอยู่มานานนะแต่นานแล้วให้มีคุณภาพนานแล้วให้อัลลอฮ์รักนานแล้วให้ลูกหลานรักไม่ใช่ลูกหลานว่าตามหลังเมื่อไรจะไปสักทีอย่างนี้ก็หมายถึงอะไรครับวันนี่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะทำอะไรไม่เป็นประโยชน์กับสังคมนะมีแต่สร้างความเสียหายนี่ฮีก็ไม่ไหวนะครับอ่ะต
ต่อมาครับมาหัวข้อใหญ่ 3-4 บรรทัดสุดท้ายอ่ะนะมีการส่งเสริมให้ทำการละหมาดสุริยุสุริยุปราคาและจันทรุปราคาในรูปแบบญะมาอะห์คำว่าญะมาอะห์ก็คือให้ละหมาดเป็นกลุ่มเช่นละหมาดญะมาอะห์ฟัรดูเป็นญะมาอะห์ก็คือทำตั้งแต่2คนขึ้นไป2คน3คน4คนเนี่ยเรียกว่าเป็นญะมาอะห์ส่งเสริมนะครับนักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่าให้ละหมาดเนี่ยอัลกุซูบัลกุซูบนี่สุริยุปราคาสุริยะคาดีกว่าง่ายดีชื่อมันยาวลิ้นจะพันสุริยะคาจันทรคาดเขาบอกว่าให้ละหมาดเป็นญะมาอะห์ถ้าละหมาดคนเดียวล่ะได้ไม่ได้เป็นเงื่อนไขว่าจะต้องละหมาดเป็นญะมาอะห์เอ้ยถ้าละหมาดคนเดียวไม่ซ้อนะไม่ใช่ละหมาดเป็นญะมาอะห์ดีเพราะนบีเคยทําเป็นญะมาอะห์แต่ถ้าจะละหมาดสมมุติว่าจะเกิดสุริยะคาดฉันก็ไม่ไปซูเราะห์ฉันก็ไม่ไปละหมาดใครฉันละหมาดที่บ้านฉันคนเดียวได้มั้ยได้ก็ถือว่าซอถูกต้องแต่ละหมาดญะมาอะห์นี่ดีกว่านะครับก็คือมารวมกันด้วยมันได้หลายอย่างได้ฟังมีคุตบะห์หรือมีการเตือนหลังละหมาดด้วยนะครับแต่ละหมาดเป็นญะมาอะห์นี่ที่บอกประเสริฐกว่าดีกว่านะครับในหะดีษนั้นว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นละหมาดสุริยะคาดในรูปแบบหรือในรูปของญะมาอะห์ก็คือทําเป็นกลุ่มนะครับนั้นละหมาดสุริยะคาดส่งเสริมให้ทําเป็นกลุ่มสุริยะคาดหรือจันทรคาดก็แล้วแต่นะให้ทําเป็นกลุ่มหรือเป็นญะมาอะห์แต่ถ้าละหมาดคนเดียวก็ได้นะครับไม่ได้ผิดแต่ประการใดแต่ถ้าละหมาดเป็นญะมาอะห์นั้นดีกว่าหน้าต่อไปครับหน้า52ครับส่งเสริมให้ทำการละหมาดที่ไหนครับมัสยิดเพราะนบีเนี่ยละหมาดที่ไหนครับมัสยิดถ้าละหมาดที่อื่นได้ป่ะได้เพราะสถานที่มันไม่ใช่เงื่อนไขนะครับจะละหมาดที่ลานจะละหมาดที่บ้านจะละหมาดที่ตรงไหนสะดวกที่สะอาดที่ไม่ได้ฮารอมละหมาดน่ะละหมาดได้แต่ที่มัสยิดเนี่ยดีเพราะอะไรครับเพราะนบีเนี่ยไปมัสยิดนะครับเนี่ยตามรายงานบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นออกไปยังมัสยิดแล้วท่านยืนละหมาดและตักบีรแล้วผู้คนก็ตั้งแถวข้างหลังท่านนี่แสดงว่าเป็นการละหมาดญะมาอะห์มีจัดซอฟมีจัดแถวแล้วก็นบีก็ไปละหมาดที่มัสยิดต่อมาครับอันนี้หน้า52นะถ้าหน้า51เนี่ยไม่ทันแล้วแหละหน้า52นะครับส่งเสริมหรืออนุญาตให้สตรีคือผู้ชายเนี่ยโอเคแล้วบางคนบอกแล้วผู้หญิงล่ะอาจารย์จะไปละหมาดได้ไหมได้เป็นที่อนุญาตเหมือนกันโดยหลักนะเรื่องการทำอิบาดะห์นี่ผู้หญิงผู้ชายทำเหมือนกันจนกว่าจะมามีตัวบทว่าโอเคอันนี้ผู้ชายหรืออันนี้ผู้หญิงเข้าใจนะโดยพื้นฐานหลักการศาสนาเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยทำเหมือนกันผู้ชายมีละหมาดฟัรดู5เวลาไหมทำใช่ป่ะผู้หญิงละหมาดป่ะละหมาดผู้ชายถือสุดเดือนรอมฎอนผู้หญิงถือสุดเดือนไหมถือสุดเดือนรอมฎอนผู้ชายไปทำฮัจญ์ผู้หญิงไปทำฮัจญ์ไหมทำอุมเราะห์ไหมทำผู้ชายจ่ายซะกาตผู้หญิงจ่ายซะกาตไหมจ่ายหลักการศาสนาโดยพื้นฐานเนี่ยทำเหมือนกันจนกว่าหรือยกเว้นว่าอันนี้ผู้ชายทำผู้หญิงไม่ต้องหรืออันนี้ผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องแล้วแต่ละหมาดผู้ชายต้องละหมาดไม่มีข้อยกเว้นผู้หญิงมีข้อยกเว้นเช่นมีประจำเดือนมีนิฟาสเลือดจากการคลอดบุตรอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องละหมาดนะครับและห้ามละหมาดด้วยคนมีประจำเดือนแล้วรู้ว่ามันฮารอมละหมาดแต่จะละหมาดอันนี้บาปไม่ได้บุญนะไม่ได้บุญแล้วนะบาปด้วยเพราะถือว่าฝ่าฝืนหลักการเพราะหลักการศาสนาเนี่ยคนมีประจำเดือนไม่ให้ละหมาดนะครับฉะนั้นผู้ชายก็ไปละหมาดแล้วผู้หญิงล่ะก็เป็นที่อนุญาตเหมือนกันบางคนเนี่ยเคยถามหรือมีคำถามว่าผู้หญิงเนี่ยไปละหมาดญะนาซะห์ได้ไหมละหมาดคนตายได้ไหมได้ไม่ได้มีข้อห้ามแต่ประการใดนะครับเพราะบอกแล้วโดยจนกว่าจะมีตัวบทว่ามาห้ามสิไม่ได้มีตัวบทห้ามก็ซอฮาบียะห์ซอฮาบะห์ผู้หญิงก็ละหมาดญะนาซะห์กันนะครับก็สามารถที่จะไปละหมาดได้นะครับเพราะบางคนมีคำถามหรือเคยได้ยินมาว่าผู้หญิงเนี่ยไม่สมควรละหมาดญะนาซะห์ละหมาดมัยยิตหรือละหมาดคนตาย อากาศแห้งอ่ะคอมันเลยแห้งหน่อยมาอัพทีนะครับก็ผู้ชายละหมาดแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็เป็นที่อนุญาตสามารถละหมาดได้ไปละหมาดญะมาอะห์ได้นะครับต่อมา
ประกาศเรียกผู้คนให้มาละหมาด พอเราจะละหมาดอันนี้แล้วเนี่ยให้มีการประกาศเรียกผู้คนใช้สำนวนภาษาอาหรับสั้นๆบอกว่าอัสซอลาตุญามีอะห์หรืออินัสซอลาตะญามีอะห์แปลว่าให้มาละหมาดรวมกันให้มาละหมาดรวมกันนะครับบอกไปแล้วว่าส่งเสริมให้ละหมาดเป็นญะมาอะห์แล้วก็มาที่มัสยิดแล้วก็ให้มีการประกาศว่าอัสซอลาตุญามีอะห์หรืออินัสซอลาตะญามีอะห์แปลว่าอัสซอลาแปลว่าละหมาดญามีอะห์แปลว่ารวมละหมาดญะมาอะห์เนี่ยรากศัพท์เดียวกันถ้าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีไมโครโฟนเหมือนบ้านเราใช่ไหมล่ะไม่มีนี่เครื่องขยายเสียงพวกเนี้ยนักวิชาการก็บอกว่าอันนั้นพูดไปจนกว่าคิดว่าผู้คนทั้งหลายเนี่ยจะได้ยินและหรือทราบและอาจจะไม่ใช่ครั้งเพราะว่าครั้งเดียวนี่แทบจะอาจจะได้ยินไม่กี่คนเขาก็บอกว่าซ้ำๆหลายๆครั้งเนี่ยได้จนกว่าจะมั่นใจหรือว่าคิดว่าคนเนี่ยได้ยินทั่วแล้วนะครับต่อมาเลยนะครับหัวข้อหน้า52หัวข้อล่างสุดนะครับการละหมาดสุริยาฆาตจันทรฆาตเนี่ยไม่มีอาซานไม่มีอีกอมะละหมาดที่มีอาซานกับอีกอมะคือละหมาดอะไรครับละหมาดอะไรจะรู้ไหมฟัรดูมีกี่เวลาบางคนละหมาดฟัรดู2เวลาบางคนละหมาดเวลานึงบางคนละหมาดอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งไม่ได้วันหนึ่งมี5เวลาฟารดูฟารอดอฟารอดอแปลว่ากำหนดหรือเป็นวาญิบฉะนั้นละหมาดนี้ไม่ใช่ละหมาดฟารดูก็จึงไม่มีอาซานกับอีกอมะอาซานทำไมคำถามอาซานทำไมอีกอมะทำไมจะต้องอาซานทำไมต้องอีกอมะยุสซาอาซานทำไมต้องอาซานทำไมต้องอาซานอาซานเป็นการประกาศหรือเป็นการแจ้งว่าเข้าเวลาละหมาดแสดงว่าไปอาซานก่อนเวลาได้ปะไม่ได้เข้าเวลาแล้วเช่นยกตัวอย่างเช่นซูรีเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งแล้วถึงอาซานวันนี้มาถึงสุเราเร็วมูอัซซินสมมติจะเด็กบีหลันเนี่ยอะไรกันแล้วแต่นะวันนี้มาถึงสุราเร็วเว้ยซูรีเท่าไหร่เที่ยงครึ่งวันนี้มาถึงเที่ยง20เอาเลยซัดก่อนเลยไอ้ที่บ้านก็ไม่ได้ดูปฏิทงปฏิทินไม่สนใจแล้วเอาสุราอาซานแล้วฉันใส่เลยครับเดี๋ยวจะไปธุระตกลงไอ้นี่ก็อาซานก่อนเวลาไม่ระมัดระวังนี่ก็มีความผิดนะหมายถึงว่าเป็นคนละหลวมละเลยไม่สนใจมาฉันก็ใส่เลยไอ้ที่บ้านก็ละหมาดก่อนจะเข้าเวลาก่อนไม่ซอไปกันหมดฉะนั้นคนมุอัซซินเนี่ยถือมีอามานะสูงเรื่องละหมาดอามานะสูงและสูงกว่าคนที่เป็นอิหม่ามทำไมอะครับอิหม่ามมาใกล้ๆจะอีกอมะห์ก็ได้แต่มุอัซซินนี่ต้องเตรียมตัวก่อนนะครับก่อนเข้าเวลาต้องมาถึงสุเราเตรียมตัวที่บ้านแน่นอนต้อง10 15นาที20นาทีแล้วแต่ใกล้ๆก็ต้องเตรียมตัวก่อนแล้วก็ต้องมาถึงสู่เราเนี่ยโอเคได้เวลาแล้วหรือว่าก่อนถึงเวลาแสดงว่ามีอามานะรับผิดชอบสูงคนที่เป็นมุอัซซินอิหม่ามเนี่ยอาจจะมาล่าสัก10นาที15นาทีแล้วแต่บางมัสยิดเขาแล้วแต่กำหนดเวลานะ10นาที15นาทีแต่มุอัซซินต้องเตรียมพร้อมนั้นถ้าละเลยละหลวมไม่สนใจอ่ะนี่ก็จะมีความผิดแต่บางทีมันอาจจะดูเวลาผิดอันนี้ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้ตั้งใจนะแต่คนอื่นถ้าไปละหมาดก่อนเวลาเนี่ยก็ต้องแน่นอนก็ต้องละหมาดใหม่เพราะละหมาดก่อนเวลาถือว่าใช้ไม่ได้เพราะเป็นเงื่อนไขของการที่จะทำให้ละหมาดซอคืออะไรครับดูคู่หลุนวักเข้าเวลาละหมาดนะฉะนั้นอันนี้นี่มีความสำคัญนะครับการละหมาดฟัรดู5เวลามีอาซานอีกอมะห์อาซานคือการประกาศว่าเข้าเวลาหรือได้เวลาอีกอมะห์คือการเรียกคนที่มาแล้วเนี่ยให้ลุกขึ้นทำการละหมาดเข้าใจนะอาซานคือการประกาศเรียกหรือแจ้งว่าเข้าเวลาละหมาดอีกอมะห์เรียกคนที่มาแล้วเนี่ยให้ลุกขึ้นทำการละหมาดอีกอมะห์นะครับอาจารย์จะลุกขึ้นตอนไหนอ่ะเขาเริ่มอีกอมะห์แล้วก็ลุกไปหาซอฟเลยหรือต้องรอว่าให้อัลลอฮ์ศอลาก่อน
เอ้ยไม่ใช่ก็ตะกอมาติสนะใช่ป่ะจะไปสับสนกับอาจารย์กับอีกก่อนมั้ยบางคนบอกต้องรอจะให้จบก่อนเปล่าหรือว่าต้องก็ตะกอมาติสลาตะกอตะกอมาติสลาแล้วค่อยลุกมั้ยได้ทั้งนั้นนะครับไม่ซีเรียสถ้าลุกเลยนี่ก็ดีไงหมายถึงว่าโอเคเขาเริ่มอาซานเริ่มอิกอมานี่ก็ลุกไปเลยจะได้อิกอมาเสร็จหรือเสร็จไปแล้วก็ได้แถวพร้อมแล้วบางคนนี่อิกอมานี่เสร็จไปสักพักนึงแล้วเนี่ยพึ่งลุกพึ่งถอนรากงอกงัดไม่เรื่องลุกไม่ไหวไม่ได้ว่าคนอย่างนั้นนะอันนั้นลุกไม่ไหวจริงๆแต่ไอ้นี่คือเอาก่อนฉันไม่สนใจปล่อยเผลอๆนั่นให้อิหม่ามตักบิรตุลอิหรอมนะอ่านฟาติฮะห์นะคอยลุกไปอยู่ในแถวไม่ถูกต้องนะครับเพราะอะไรเพราะการที่ท่านตักบิรตุลอิหรอมนี่มีความประเสริฐด้วยนะท่านตักบิรตุลอิหรอมนี่ตักบิรตุลอิหรอมนี่คือตักบิรเข้าอะไรครับเข้าละหมาดอัลเลาะห์อักบัรนี่ครั้งแรกนี่ตักบิรครั้งแรกเรียกว่าตักบิรตุลอิหรอมเข้าละหมาดใครท่านตักบิรตุลอิหรอมนี่ถือได้ความประเสริฐด้วยอย่าทำเป็นเล่นไปไม่เป็นไรหรอกท่านรอกอะฮ์ไม่ใช่นอกจากทันรอกอานแล้วนะทันตะบินอิหรอมนี่ได้ความประเสริฐเพิ่มมาด้วยนะฉะนั้นละหมาดสุริยะฆ่าจันทรฆ่านี่ไม่มีอะไรนะไม่มีอาจารย์ไม่มีก่อนไหมหน้าต่อไปครับ53วิธีการละหมาดจันทรฆ่าสุริยะฆ่าบางคนบอกนี่แหละอยากจะรู้ว่าคือละหมาดยังไงการละหมาดอันเนี้ยสองอันเนี้ยสุริยะฆ่าจันทรฆ่าเนี่ยไม่เหมือนการละหมาดทั่วไปไม่เหมือนการละหมาดฟารดูหรือซุนนะห์ทั่วไปเหมือนศอลาตุลคอฟที่เราเรียนมาแล้วละหมาดในยามหวาดกลัวเหมือนการละหมาดทั่วไปป่ะมีขึ้นหน้าขึ้นหลังมีสลับกันอะไรเห็นไหมโอ้จนพวกเรานี่มึนไปหมดเลยใช่ไหมครับอ้าวกลับไปดูได้เพราะว่ามีการบันทึกเขาไปลง YouTube แล้วละหมาดศอลาตุลคอฟในยามหวาดกลัวไปเซิร์ชไปหาได้ใน YouTube มีแล้วนะที่กลุ่มมันทำเขาถ่ายไว้เนี่ยก็ไปทบทวนได้ละหมาดอันนี้เนี่ยก็ไม่เหมือนละหมาดทั่วไปเหมือนกันที่ไม่เหมือนนี่ก็คืออะไรครับที่ไม่เหมือนคืออะไรมีการยืนปกติอันหนึ่งรอบยืนหนึ่งครั้งในแต่ละรักอันนี่ยืนหนึ่งครั้งก็คือหนึ่งยืนนะอันหนึ่งครั้งหนึ่งรุกัวแล้วก็สองอะไรครับสองสุญูดอันนี้ละหมาดทั่วไปนึกภาพออกปะอันหนึ่งครั้งคืออะไรครับอันฟาติฮะอันซูรอยืนแหละก็ยืนหนึ่งครั้งก็ยืนหมายถึงแล้วก็ไปรุกัวยืนหนึ่งครั้งอ่านหนึ่งครั้งหมายถึงอ่านหนึ่งรอบฟาติฮะและอันซูรอหนึ่งรุกัวก็คือแต่แล้วก็รุกัวแล้วก็เงยมาแล้วก็ลงไปเลยสุญูดแต่ตอนสุญูดนี้เราสุญูดกี่ครั้งละหมาดปกติสองครั้งสุญูดแล้วก็มานั่งแล้วก็ไปสุญูดแล้วคอยลุกขึ้นรอกอาที่สองนึกภาพออกใช่ไหมแต่ละหมาดนี้แปลกก็คือคำว่าแปลกนี่ก็ไม่เหมือนละหมาดทั่วไปไม่เหมือนฟาดูรุ่นละหมาดสุนัตทั่วไปก็คือเป็นการละหมาดที่มี2การยืน2การอ่าน2รุกัวแต่สุญูดเนี่ย2ครั้งเนี่ยเหมือนอันอื่น2การยืน2การอ่าน2รุกัวอาจารย์ทำไมมันแปลกจังล่ะใช่สิครับไม่เหมือนทั่วไปเดี๋ยวจะดูจากหนังสือนี้นะเดี๋ยวพูดให้เห็นภาพอีกทีนึงก่อนแล้วเดี๋ยวจะดูตามหนังสือยังไงครับอ้าวเมื่อจะเริ่มตอนไหนจะละหมาดเมื่อเริ่มกินภาษาง่ายๆของเราอะนะเมื่อมันเริ่มเข้าไปเริ่มกินไปเห็นว่าอ้าวเริ่มมาบังแล้วนั่นนะเริ่มละหมาดไปจบตอนไหนจบที่มันคลายอะที่มันอยู่ยามภาวะสู่ภาวะปกติเอานะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดแล้วกันเริ่มละหมาดก็คือเนียดว่าเป็นละหมาดสุริยะฆ่าจันทรฆ่าก่อนเนียดตักบิรตุลอิหรอมอัลลอฮุอักบัรเข้าละหมาดอานุอะไรครับอิสติฟตาร์ปกติทั่วไปวัจญาตูเอากับวัจญาตูได้กับวัจญาตูเสร็จแล้วก็อ่านอะไรครับอ่านฟาติฮะนะเสร็จแล้วก็อ่านซูรอเสร็จแล้วอ่านซูรอแล้วไปไหนครับไปรูกัวก็ซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมก็ว่าไปขอดุอาก็ว่าไปซึ่งการยืนอันเนี้ยจะยืนนานซุนนะห์นบีนี่ยืนนานนะหมายถึงว่าฟาติฮะห์แล้วนบีก็จะอ่านซูเราะห์ที่ยาวเลยที่นานยืนนานเสร็จแล้วไปรุกัวนานรุกัวเสร็จแล้วไปไหนต่อครับก็เงยซะมีอัลลอฮุลิมันฮะมิดะร็อบบานาละกันฮัมดุร็อบบานาวะละกันฮัมแล้วมาทั่วไปนี่ก็จะอัลลอฮุอักบัรลงไปสุญูดทั่วไปก่อนนะแต่อันนี้ยัง
ลงไปรุกวะปุ๊บซะมิอัลลอฮุลิมันฮามิดะปล่อยมือลงใช่มั้ยร็อบบานาละกันฮัมร็อบหรือร็อบบานาวะละกันฮัมเสร็จแล้วไม่ลงครับอ่านฟาติฮะห์ต่อบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอ่านฟาติฮะห์จบแล้วก็อ่านซูเราะห์ซึ่งในรอกะซึ่งในเท่ากับรอกะนี้นี่เท่ากับมีอะไรครับมี2รุกัวมี2การยืนก็คือยืนรอบแรกแล้วก็รุกัวแล้วก็ขึ้นมายืนอีกเรียกว่า2การยืนมี2การอ่านก็คือรอบแรกในอ่านฟาติฮะห์แล้วก็อ่านซูเราะห์ถูกป่ะแล้วรอบ2ที่ก็คือเงยมาจากรุกัวน่ะขึ้นมายืนตรงน่ะก็มีฟาติฮะห์แล้วก็อ่านซูเราะห์อีกแต่รอบ2นี่ก็คือซูเราะห์เนี่ยจะสั้นกว่ารอบแรกเสร็จแล้วก็ลงไปรุกัวรุกัวนี้เนี่ยก็จะสั้นกว่ารุกัวอันแรกเสร็จแล้วนี่ก็ขึ้นมาซะมิอัลลอฮุลิมันฮะมิดะร็อบบานาวะละกันฮัมคราวนี้ลงไปสุญูดแล้วครับปึ๊บสุญูดนี่ก็จะนานสุญูดนานเสร็จแล้วมานั่งระหว่าง2สุญูดแต่อันนี้ไม่ต้องนานเสร็จแล้วก็ไปสุญูดสุญูดที่2เนี่ยก็จะสั้นกว่าสุญูดแรกปึ๊บขึ้นมาได้แสดงว่าได้1รอกะอ์แล้วขึ้นมาอัลลอฮุอักบัรมายืนตรงทําอะไรครับอ่านบิสมิลลาห์อ่านฟาติฮะห์แล้วก็อ่านซูเราะห์ซูเราะห์นี้ก็จะสั้นกว่าที่อ่านในรอกะอ์ที่2ก็คือแต่ละอันนี้จะค่อยๆสั้นลงมาเรื่อยเสร็จแล้วอ่านซูเราะห์เสร็จแล้วก็ไปรุกัวรุกัวนี้ก็จะสั้นกว่ารุกัวที่ผ่านมาเสร็จแล้วก็ขึ้นมายืนตรงซะมิอัลลอฮุลิมันฮัมมิดะร็อบบานาวะละกัลฮัมเสร็จแล้วก็กอดอกอ่านต่อฟาติฮะห์ทําเหมือนรอกะอ์แรกเลยแต่ที่แตกต่างก็คือมันจะสั้นมาค่อยๆสั้นมาอันที่ยาวสุดเลยเนี่ยก็คืออันแรกเลยตอนแรกเลยเนี่ยจะอ่านยาวสุดแล้วค่อยๆไล่มารุกัวซุญูดเนี่ยก็ค่อยๆสั้นลงมาเรื่อยๆก็อะไรครับมาอ่านซูเราะห์อ่านฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์แล้วก็ไปรุกัวรุกัวก็เงยขึ้นมายืนตรงแล้วคราวนี้ก็ลงไปสุญูดลงไปสุญูดนะครับแล้วก็มานั่งระหว่าง2สุญูดแล้วก็ไปสุญูดสุญูดเสร็จแล้วก็มานั่งตะชะฮุดเลยการละหมาดนี้จะเป็นการละหมาด2รอกะอะห์เป็นการละหมาด2รอกะอะห์นั่งตะชะฮุดแล้วก็ให้สลามนึกภาพออกมั้ยโอเคดูตามหนังสือนะครับดูตามหนังสือที่เขาบอกว่าวิธีการละหมาดสุริยะสุริยุปราคาจันทรุปราคานี่เขาบอกว่ามีขั้นตอนที่สรุปได้ดังนี้เพราะมีหลายรายงานที่รายงานมาเราก็อันที่1ครับยืนตรงผินหน้าไปทางกิบลาตั้งเจตนาละหมาด2ตักบีรตุลอิห์รอมก็คือเข้าละหมาดนะครับ3อ่านดุอาอิสติฟตาหรืออิสติฟตา4อ่านฟาติฮะตามด้วยซูเราะห์ยาวๆตามแต่ความสามารถ5กล่าวตักบีรแล้วลงไปรุกัวยาวๆอ่านดุอาในขณะรุกัวรุกัวยาว7เงยจากโทษที6เงยขึ้นจากรุกัวกล่าวซะมิอัลลอฮุลิมันฮะมิดะห์และก็ร็อบบานาละกัลฮัม7จากนั้นให้อ่านฟาติฮะอีกครั้งตามด้วยซูเราะห์ยาวๆแต่สั้นกว่าซูเราะห์ที่อ่านในครั้งแรก8กล่าวตักบีรแล้วก็ลงไปรุกัวยาวๆอีกครั้งแต่ให้สั้นกว่ารุกัวในครั้งแรก9เงยหน้าขึ้นจากรุกัวและกล่าวซะมิอัลลอฮุลิมันฮะมิดะห์และร็อบบานาละกัลฮัมแล้วยืนตรงนานพอๆกับการรุกัว10จากนั้นกล่าวตักบีรแล้วลงสุญูดให้นานพอๆกับรุกัว11กล่าวตักบีรแล้วเงยขึ้นนั่งระหว่าง2สุญูดโดยให้นั่งนานพอๆกับสุญูดนะครับก็คือจะสั้นหน่อยนะไม่ใช่บอกว่านั่งตรงเนี้ยระหว่าง2สุญูดเนี่ยจะไม่ยาวเท่าไหร่12กล่าวตักบีรแล้วก็สุญูดอีกครั้งแต่ให้นานน้อยกว่าสุญูดครั้งแรก13กล่าวตักบีรแล้วลุกขึ้นยืนรอกะอ์ที่2ส่วนรอกะอ์ที่2นี่ก็ทําเหมือนรอกะอ์แรกมีอ่านฟาติฮะห์มีการอ่านซูเราะห์แต่ว่าการทํานี้ก็จะสั้นลงมาแสดงว่าการละหมาดนี้เนี่ยก็จะเป็นการละหมาด2รอกะอ์แต่ในรอกะอ์นี่ก็จะมีการยืน2ยืนบอกไว้แล้วมีการรุกัว2รุกัวมีการอ่าน2การอ่านทั้งอ่านหมายถึงอะไรฟาติฮะห์ซูเราะห์แล้วก็ฟาติฮะห์ซูเราะห์ในแต่ละรอกะอ์นะแต่สุญูดก็โอเคต้องสุญูดเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนละหมาดทั่วไปก็คือมี2สุญูดนะครับต่อไปครับหน้า54โทษทีข้อ17อ่ะหมายถึงหน้า54และข้อ17พี่น้องดูมั้ยบรรทัดที่ไหน1 2 3 4 5
บรรทัดที่5ก็คือข้อ17หน้า54ข้อ17เห็นไหมครับบอกว่าเมื่อละหมาด2รอกอะห์เสร็จแล้วให้ทำอะไรครับคุตบะห์1คุตบะห์เป็นมาอิซอบเป็นข้อเตือนเพื่อแนะนำให้ผู้คนเข้าใจถึงเรื่องกฎสภาวะของอัลเลาะห์การเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่ใช่อื่นใดแต่เป็นไปตามสภากฎสภาวะที่อัลเลาะห์ได้ทรงกำหนดไว้แล้วแปลว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนหนึ่งคนใดเกิดหรือคนหนึ่งคนใดตายนะครับหรือมันอะไรนะเกิดเพศภัยเกิดอะไรไม่ใช่อัลเลาะห์กำหนดให้วิถีการโคจรเนี่ยมันมาอยู่ในระดับนี้อยู่ในแนวนี้แล้วมันก็เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาครับสิ่งที่ส่งเสริมให้กระทำเมื่อเกิดสุริยคราสจันทรคราสมี4ข้อข้อ1ครับทำการละหมาดบอกไปแล้วอย่างที่ตามหะดีษนบีที่นักวิชาการได้รวบรวมมาก็สรุปมาว่าเป็นการละหมาดอย่างนี้หนึ่งถ้าเกิดอันนี้เนี่ยให้ทำการละหมาดแต่เป็นวาญิบไม่ก็ไม่ถึงขั้นวาญิบนักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าส่งเสริมให้กระทำอย่างยิ่งสะดวกที่จะทำนี่ก็ควรทำนะครับสองให้ซอดาก็คือบริจาคเนี่ยแหละพี่น้องดูนะถ้าอันนี้คือการได้เปรียบของคนที่มีความรู้ศาสนาสมมติว่าเกิดสุริยคราสคนทั่วๆไปแม้กระทั่งมุสลิมเราละหมาดบ้างก็ไม่ได้ละหมาดซอดากอบ้างก็ไม่ได้ซอดากอตักบีดอะไรขอดูอ่ะไม่ได้ทำอะไรอิสติฟาร์ไม่ทำอะไรเลยที่ทำก็คือหากล้องหาอะไรมาส่องเดี๋ยวมันจะเกิดมุมนั้นมุมนี้คอยฟังข่าวเดี๋ยวจะได้มาดูกันนานๆจะดูทีตกลงได้แค่นี้ครับโอ้ยเขาบอกว่าคุณดูด้วยสายตาอะไรนะเปล่าอย่างนี้ไม่ได้นะคุณต้องมีกล้องมีอะไรมากรองนะมีแว่นมีอะไรที่ต้องมาดูนะคุณดูด้วยตาเปล่าไม่ได้เดี๋ยวตาบอดเดี๋ยวตายอย่างนี้เตรียมครับแต่ที่นบีบอกศาสนาบอกไม่ได้ทำเลยนี่แสดงขาดทุนถ้าคนรู้ได้ความรู้และหนึ่งและก็ความรู้เนี่ยนำไปสู่การปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นตามมานี่คือความประเสริฐความรู้แล้วก็ปฏิบัติตามความรู้อันแรกคือละหมาดอันที่สองเนี่ยให้ซอดาเกาะห์หรือทำการบริจาคเดี๋ยวใครมีคำถามนี่จะจบแล้วนะเดี๋ยวใครมีคำถามเนี่ยสามารถถามได้นะครับจะเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นก็ได้เพราะว่าพอมีเวลาพอสมควรนะครับก็จะเปิดโอกาสให้ถามอินชาอัลเลาะห์อันที่3อันนี้คือผมสรุปให้พี่น้องเลยนะง่ายๆจะได้เข้าใจง่ายอันที่3หน้า55ขอดุอาขอไปโทษขอดุอาต่ออัลเลาะห์นี่ก็มีดุอานี่ก็ขอเลยอยากจะขออะไรนี่ก็ขอนะครับแล้วก็อันที่4นะครับให้รำลึกถึงอัลเลาะห์กล่าวอิสติกฟาร์ขอไปโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั้นมี4ประการหลักๆที่เป็นซุนนะห์ของนบีที่นบีใช้ทำแล้วก็นบีทำด้วยอย่างเช่นการละหมาดนบีก็ทำแน่นอนนะครับทำการละหมาดให้ซอดาเกาะให้ขอดุอาให้ขอไปโทษที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการตายของคนหนึ่งคนใดหรือใครเกิดพี่น้องมาดูข้อที่3หน้า55เนี่ยหน้า55ข้อที่3ที่บอกขอดุอานะมีรายงานจากท่านอันมุกีรอยมุชอบะได้กล่าวว่าเกิดสุริยคราสขึ้นในวันไหนครับในวันที่อิบรอฮีมได้เสียชีวิตอิบรอฮีมเนี่ยก็คือเป็นลูกชายของนบีซึ่งเสียชีวิตตอนเด็กยังเล็กๆอยู่ซึ่งวันนั้นเนี่ยอิบรอฮีมซึ่งเป็นลูกของนบีเนี่ยเสียชีวิตเป็นลูกชายนะลูกชายของนบีเนี่ยเสียชีวิตตอนที่นบีมีชีวิตอยู่ทั้งหมดเลย3คนแปลว่าลูกทั้ง3คนที่เป็นผู้ชายนะเสียชีวิตก่อนนบีอัลกอซิมนบีเนี่ยฉายาว่าเป็นอบุลกอซิมเป็นลูกชายที่เป็นคนโตนะของผู้ชายนะก็คืออัลกอซิมแล้วก็มีอับดุลลอฮ์แล้วก็มีอิบรอฮีมลูกชายนบี3คนเสียชีวิตก่อนนบีเสียชีวิตก่อนนบีอิบรอฮีมนี่ก็เสียชีวิตตอนยังเล็กอยู่เลยอ่ะแล้วก็ในวันที่อิบรอฮีมเสียชีวิตเนี่ยก็เกิดสุริยคราสผู้คนก็เลยโอ้ยมันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้คนเนี่ยก็เลยบอกเอ้ยที่มันเกิดสุริยคราสเนี่ยเนื่องจากว่าอิบรอฮีมเสียชีวิตคิดว่าอ๋อนี่อิบรอฮีมเสียชีวิตเลยเกิดเหตุการณ์อันนี้นบีก็เลยชี้แจงอธิบายถึงความเข้าใจที่ถูกต้องบอกว่า
อินนัชชัมซะวัลกอมะรออายาตานิมินอายาติลลาฮิลายันกัสิฟานิลิเมาติอะฮาดินวะลาลิฮายาติฟะอิซารออัยตุมูฮุมาฟะดออุลลอฮะวะศ็อลลูฮัตตายันจะลิยานบีว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยทั้ง2สิ่งเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายจากเครื่องหมายต่างๆของอัลเลาะห์เป็นเครื่องหมายว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยเป็นการบ่งชี้ถึงผู้สร้างถึงการบริหารการจัดการของผู้สร้างก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามันไม่ได้เกิดขึ้นสุริยคาตจันทรคาตมันไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากคนหนึ่งคนใดนี่เสียชีวิตหรือใครเกิดนบีว่าเมื่อเห็นสุริยคาตจันทรคาตนี่ให้ทําการขอดุอาให้ทําการละหมาดจนกระทั่งมันยันจะลียะจนกระทั่งกลับมาสู่ภาวะปกติหรือแยกจากกันเป็นปกติจนกระทั่งปรากฏการนั้นได้สิ้นสุดลงฉะนั้นนี่คืออากีดะห์ความเชื่อนบีสอนเลยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในสมัยนบีฉะนั้นเราได้เข้าใจแล้วว่าที่ถูกต้องเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันเกิดจุดยืนของเราเป็นยังไงความเชื่อเราเป็นยังไงซึ่งความเชื่อของเรานั้นค้านหรือแตกต่างจากความเชื่อของคนอื่นแน่นอนที่เขามีความเชื่อต่างๆนานาที่มันไม่ถูกต้องนะครับอินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้าบทที่12หน้า57เราจะพูดถึงซอลาตุลอิสติสกออันนี้ก็ไม่ค่อยได้ละหมาดเหมือนกันก็เป็นซุนนะห์ของท่านนบีเหมือนกันคือละหมาดอะไรครับละหมาดขอฝนมีวิธีการละหมาดยังไงซอลาตุลอิสติสกอแล้วละหมาดแล้วเนี่ยจะปฏิบัติตัวยังไงมีไม่เหมือนละหมาดอื่นนะละหมาดแล้วนี่มีการกลับเสื้อมีการพลิกเสื้อกลับเสื้อชุดที่คุมอยู่กลับชุดข้างนอกว่าข้างในเพราะบางทีมันก็เลยคือเนี่ยคืออะไรกลับเสื้อเวลาเสื้อเราซักบางทีก็เรากลับแล้วก็ตากก็กลับมาอย่างเงี้ยแล้วจะเรียกยังไงอ่ะนั่นน่ะตามเพราะเดี๋ยวบางคนเข้าใจว่ากลับเสื้อยังไงจะทำไงจะพูดว่าไงดีภาษาไทยพูดยากก็กลับเสื้อนั่นแหละจะให้พูดอะไรอ่ะเอาข้างนอกว่างในข้างในว่างนอกอ่ะอันนี้มันคือด้านนอกใช่ป่ะเราก็กลับข้างในให้มันอยู่ข้างนอกเนี่ยพลิกเสื้อถ้าเป็นเสื้อคุมอย่างอาหรับมียุบบอมีอะไรเคยเห็นป่ะเป็นคุมของเขาอ่ะนะก็กลับเสื้อนั้นบางทีตบนี่จะมาถอดมาจะอะไรมากลับมันอาจจะลำบากหน่อยก็โอเคถ้าคนมีเสื้อคุมมาผู้หญิงมีเสื้อคุมหรือเป็นฮิญาบเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปพูดรายละเอียดกันที่บอกว่าไม่ละหมาดนี้มีอย่างนี้ด้วยมีอย่างนี้ด้วยจะได้รู้ก่อนเบื้องต้นนะผมจะมีประเด็นที่ยังอาจจะตกค้างอยู่กับเรื่องนี้นะครับส่วนจะมีประเด็นอื่นพี่น้องสามารถเพิ่มเติมได้แต่ผมจะขอเพิ่มในบางประเด็นอาจจะไม่ได้พูดไปนะครับนี่บอกไปแล้วนะว่าละหมาดสุริยคาตจันทรคาตเนี่ยเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์แปลว่าส่งเสริมให้กระทําอย่างยิ่งส่งเสริมให้ทําเป็นญะมาอะห์แต่ถ้าทําคนเดียวเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ซุนนะห์แล้วให้ละหมาดที่มัสยิดนะครับแต่ถ้าละหมาดที่ไม่ใช่มัสยิดก็ไม่เป็นไรนะครับผู้หญิงก็อนุญาตที่จะละหมาดได้นะครับเพราะท่านหญิงไอชาบอกว่าเพราะมีรายงานว่าท่านหญิงไอชาและอัสมาเนี่ยทั้งสองเนี่ยเคยละหมาดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มัสยิดนะครับเวลาของการละหมาดบอกไปแล้วเมื่อกี้ก็คือเริ่มละหมาดตอนไหนครับถ้าเราดูเราคอยเฝ้าดูอยู่พอเวลาเริ่มเข้าและเริ่มกินแล้วเอ้าละหมาดกันเลยแสดงว่าเราก็มาเตรียมพร้อมกันก่อนยิ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการคำนวณบอกล่วงหน้าบางทีหลายวันเลยบางทีคำนวณกันนานเลยเราก็คอยดูว่าวันนี้ช่วงเวลานี้เราก็ประเมินดูประมาณดูพอเรามันเริ่มกินก็เริ่มตักบีรเข้าละหมาดแล้วก็อ่านให้ยาวอย่างที่บอกซุนนะห์นบีจะไปเลิกตอนไหนเลิกตอนที่มันคลายแล้วหรือกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วมันสิ้นสุดการเกิดแล้วนั่นแหละก็เลิกจะรู้ได้ยังไงจะรู้ได้ยังไงถ้าเราละหมาดที่ลานนี่ก็อาจจะมองเห็นบางทีมันตะวันมันคล้อยมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมองเห็นหรือบางทีมันมีคนที่มันละหมาดอาจจะพูดเอ้ยหมดแล้วนะคนละหมาดอยู่ก็ได้ยินอย่างนี้เป็นต้นก็คือรู้นั่นแหละถ้าก็คือเริ่มละหมาดตอนที่มันเริ่มกินแล้วก็จบละหมาดตอนที่มันหมดคลายแล้วจบแล้วแต่ถ้าสมมติว่าละหมาดไปแล้วก็รู้สึกว่านานแล้วแหละแต่พอละหมาดเสร็จแล้วยังเหลืออีกหน่อยนึงทำยังไงก็ไม่ต้องไปละหมาดใหม่แล้วหลังจากนั้นก็ดูอาไปขออิสติกฟาร์ไปเพราะบางทีเนี่ยอาจจะอีก5นาทีหรือ10นาทีสมมุติ
ก็ไม่ต้องละสมมุติว่าเราอาจจะไปจบก่อนที่มันจะคลายหมดนะอาจจะเหลืออีกหน่อยๆก็อาจจะ5นาที10นาทีสมมุตินะครับและช่วงการของสุริยคาตเนี่ยมันจะเร็วสังเกตนะเพราะการโคจรของมันเนี่ยมันจะเร็วบางทีไม่นานหรอกที่ไม่กี่นาทีก็คลายหมดแล้วแต่ช่วงกลางคืนเนี่ยจะนานเพราะเรื่องการโคจรวิถีของมันด้วยถ้าใครสังเกตลองนึกดิถ้าเราเคยละหมาดสุริยคาตนะก็จะละหมาดไม่นานมากเพราะว่ามันการโคจรมันเร็วด้วยเพราะกินแบบเฉียดๆอย่างเงี้ยแค่แหวงๆไปหน่อยอย่างเงี้ยถ้าแบบเต็มดวงกันเลยเนี่ยอาจจะใช้เวลากว่าจะหมดเนี่ยอาจจะนานแต่ดวงสุริยคาตเนี่ยก็จะหมดเร็วกว่าจันทรคาตเรื่องเพราะมันเรื่องของการโคจรเรื่องของเวลาของมันด้วยนะครับถ้าบอกไปแล้วว่าถ้าเสร็จก่อนที่จะหมดก็ขอดูอาไปอิสติกฟาร์ไปขอไปขอโทษไปบางคนบอกว่าถ้ารู้ว่ามีสุริยคาตเกิดที่นั่นที่นี่แต่เราไม่เห็นด้วยกับตาเราต้องละหมาดไหมยกตัวอย่างเช่นเชียงใหม่เนี่ยเขาเห็นกันยกตัวอย่างเช่นเชียงใหม่เขาเห็นแต่เราอยู่กรุงเทพเนี่ยเราไม่เห็นคนที่เห็นก็คือละหมาดคนที่ไม่เห็นก็ไม่ต้องละหมาดแม้ว่าเราจะทราบข่าวก็ตามว่ามันเกิดแน่นอนเกิดขึ้นเชียงใหม่เนี่ยก็โทรมาแล้วมีญาติมีเพื่อนเอ้ยเชียงใหม่เกิดแล้วนะแต่สมมุตินะนะเราเนี่ยอยู่ที่ไม่เห็นน่ะด้วยกับมุมของมันอะไรเราไม่เห็นไม่เราไม่เห็นบางทีเมฆมาหมดบังหรืออะไรก็แล้วแต่คือเราไม่เห็นแต่ทราบข่าวอย่างเดียวคนที่เห็นก็ละหมาดคนไม่เห็นก็ไม่ต้องละหมาดเข้าใจนะประการต่อมามันเกิดขึ้นน่ะเนี่ยแหละมันเกิดขึ้นที่บ้านเราในกรุงเทพคนอื่นเขาเห็นเราเห็นดิเราก็เห็นแต่กำลังจะบอกว่าเราไม่ได้ละหมาดบาปนะบาปไหมก็ไม่บาปบอกแล้วไม่ใช่แมวชิปแต่สมมติว่าเฮ้ยเราไม่ได้ละหมาดแต่เขาละหมาดกันแล้วหรือก็ไม่มีคนละหมาดเลยมาเริ่มกินสมมติว่าอ่ะแค่สิบนาทีแต่มันจบไปแล้วเนี่ยจะต้องมากอดอไหมมาใช้ไหมเพราะเมื่อกี้ฉันไม่ได้ละหมาดไม่ต้องเนื่องจากอะไรครับเพราะเหตุการณ์มันจบแล้วแล้วก็ไม่ใช่วาญิบด้วยจะไปกอดอไปใช้ทำไมไม่ต้องใช้แล้วเพราะบางคนนี่มีอยากจะละหมาดไงแต่ไม่ทันอยากจะละหมาดปุ๊บโอ้โหมันเร็วด้วยอย่างเงี้ยสุริยคาตเร็ว10นาที20นาที15นาทีมันเร็วก็เลย20นาทีเนี่ยอาจจะไม่ถึงด้วยป่ะมันเร็วกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยไม่กี่นาทีนะพูดง่ายๆว่าบางทีมันจบไปแล้วแต่อยากจะละหมาดถ้าจบไปแล้วก็ถือว่าพลาดแล้วไม่ได้ละหมาดแล้วก็ไม่ต้องไปกอดอไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องไปละหมาดใหม่นะพลาดหรือผ่านไปก็คือผ่านไปเลยนะครับสุริยคาตจันทรคาตนี่อ่านดังหรืออ่านค่อยบางคนบอกโอเคอาจารย์พอจะเข้าใจได้ว่าถ้าเป็นละหมาดกลางคืนเนี่ยเขาก็จะอ่านดังกันมักริบอิชาอะไรเนี่ยก็ละหมาดดังก็โอเคก็เข้าใจ ซูรีอัสซารีเนี่ยฉันก็ไม่ได้อ่านดังกันและสุริยคาตเนี่ยมันเกิด10โมงเช้าอย่างเงี้ยกลางวันแน่นอนแล้วฉันจะอ่านดังหรือฉันจะอ่านค่อยค่อยอะไรดังมานี่เลยพูดเสียงมาจนถึงผมเนี่ยบอกค่อยอ่านดังทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบางคนบอกว่ากลางวันไม่อ่านดังนะวันศุกร์อ่านดังไงวันศุกร์อ่านดังปะดังยิงสุราไหนมีไมโครโฟนดีๆยิงลั่นเลยอ่ะหมายความว่าออกเสียงละหมาดอีดละหมาดตอนไหนตอนเช้าใช่ป่ะอ่านดังป่ะดังอีดเล็กอีดใหญ่นั้นสุริยคาตจันทรคาตสุริยคาตจะเกิดกลางวันอ่านดังจันทรคาตเกิดกลางคืนอ่านดังแปลว่าถ้าเกิดกลางวันกลางคืนถ้าเกิดนี่เนี่ยให้อ่านดังทั้งคู่เข้าใจนะแต่ถ้าใครอ่านค่อยล่ะก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้ากลางวันเขาจะอ่านค่อยก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็อ่านดังทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยครับส่วนบอกว่าแล้วอาจจะมีนักวิชาการบางท่านบอกว่าถ้าเป็นกลางวันนี่ก็อ่านค่อยแล้วกันอิสรอดนี่ก็คืออ่านเบาๆนะก็มีทัศนะเหมือนกันนะครับประเด็นนี้บางคนบอกว่าไปละหมาดแต่ไม่ทันเป็นมัสบูกบางคนบอกว่าโอเคถ้าละหมาดซูรี่ไม่ทันรอกะอาแรก
อิหม่ามให้สลามเราก็ทำขึ้นอีกหนึ่งเราก็อ่ะก็จบไม่งงใช่ป่ะอ้าวอิหม่ามเขาเราการะแรกผ่านไปแล้วละหมาดซูรีไม่งงไม่ทันหนึ่งเราก็อ่ะพออิหม่ามให้สลามปุ๊บเราก็ทำอีกหนึ่งเราก็อ่ะพอเราพลาดไม่ทันหนึ่งเราก็อ่ะแต่ไอ้ละหมาดอันนี้ที่อาจารย์บอกเนี่ยมันมีสองรุกัวนะในเราก็อ่ะนั้นน่ะแต่เราก็อ่ะนั้นมีสองรุกัวอ้าวอย่างนี้ถ้าไม่ทันรุกัวแรกในรอกอะห์แรกถือว่าไม่ทันรอกอะห์นั้นแม้ว่าจะทันรุกัวที่2ในรอกอะห์แรกถือว่าไม่ทันเพราะหลักการก็คือท่านจะต้องทันรุกัวถึงจะทันรอกอะห์นั้นพอนึกภาพออกมั้ยอ่ะโอเคละหมาดแล้วเขาเริ่มละหมาดอิหม่ามลงไปรุกัวปึ๊บ อิหม่ามลงไปรุกัวและอิหม่ามก็เงยมาจากรุกัวมายืนแล้วต้องลงเลยป่ะไม่ลงละหมาดอันนี้นี่คืออ่านฟาติฮะห์และอ่านซูเราะห์ต่อพอละอ่านฟาติฮะห์และอ่านซูเราะห์ในรอบที่2เนี่ยในรอกอะห์แรกนะเขาก็ต้องมารุกัวอีกทีถูกป่ะแต่ผมเนี่ยไม่ทันรุกัวแรกในรอกอะห์แรกผมมาปุ๊บนี่เขาเงยมาแล้วแล้วผมอัลเลาะห์อักบัรเงยมาจากรุกัวแรกในรอกอะห์แรกนะผมเนี่ยถือว่าไม่ทันรอกอะห์นั้นถึงแม้ว่าผมจะทันในรุกัวที่2ในรอกอะห์แรกอ่ะนะถือว่าไม่ทันเพราะผมเนี่ยไม่ทันรุกัวเขาเอารุกัวแรกเป็นหลักว่าถ้าทันรุกัวแรกเนี่ยถือว่าทันรุกัวละหมาดทั่วไปมันมีรุกัวเดียวถูกป่ะล่ะทั่วไปนะรุกัวเดียวถ้าทันรุกัวก็คือทันรอกอะห์นั้นแต่เนี่ยในแต่ละรอกอะห์มันมี2รุกัวแล้วจะเอารุกัวไหนเขาบอกเอารุกัวแรกถ้าท่านทันรุกัวแรกก็คือว่าทันแต่ถ้าไม่ทันรุกัวแรกก็ถือว่าไม่ทันถึงแม้ว่าจะทันในรุกัวที่2ในรอกอะห์แรกน่ะนะอ่ะน่าจะพอเข้าใจมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมเอาโอเคนะผมก็พยายามไล่ประเด็นหรือมัสอาละต่างๆให้พี่น้องได้รับทราบใครจะถามในประเด็นนี้ไหมก่อนที่จะเผื่อมีคำถามอื่นๆเกี่ยวกับการละหมาดสุริยคาตจันทรคาตให้มีละหมาดให้มีซอดาเกาะบอกไปแล้วนะมีคุตบะห์หนึ่งคุตบะห์ก็คือเตือนคนที่เป็นอิหม่ามเสร็จนี่ก็มีการเตือนมีการบอกนะครับถ้าไม่มีเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เปิดโอกาสให้ถามเรื่องอื่นก็ได้นะครับที่ไม่เกี่ยวกับการละหมาดอันนี้ก็เปิดโอกาสให้ถามได้เช่นเดียวกันมีไหมครับอะไรนะครับเชิญครับหมายถึงว่ารุกุรุกะรอกะหรือรุกัวแล้วก็เงยมาจากนี่จะยกมือซามิอัลลอฮุลิมันฮามิดะโอเคอันนี้แยกประเด็นกันก่อนนะว่าเราไม่ได้พูดละหมาดสุญญาคาจันทรคาตนะละหมาดปกติซุนนะห์นบีซุนนะห์นบีเนี่ยละหมาดที่เป็นการยกอันนี้ถามยกมือนะแยกคำว่าตักบีดกับยกมือเพราะบางคนไปสับสนว่าตักบีดหมายถึงการยกมือคำว่าตักบีดคือการกล่าวอัลลอฮุอักบัรคำว่าตักบีดคือการกล่าวอัลลอฮุอักบัรฉะนั้นแยกระหว่างการกล่าวอัลลอฮุอักบัรกับการยกมืออย่าเอาไปผสมกันเดี๋ยวจะมึนซุนนะห์นบีในละหมาดนะโดยเฉพาะละหมาดที่มันเป็น3หรือ4รอกอะห์เนี่ยก็จะมีการยกมือ4ที่ซุนนะห์นบีนะมีการยกมือ4ที่ที่แรกก็คือตักบีรตุลอิหร่อมเข้าละหมาดพี่น้องไปกับผมนะหมายถึงว่าฟังไปกับผมไปไม่ใช่กลับไปกับผมไปกับผมนะ เดี๋ยวไปบรรยายต่อกับไปด้วยไปกับผมนี่หมายถึงอ้าวคิดตามไปด้วย4ที่มีตรงไหนบ้างอัลลอฮุอักบัรตักบีรตุลอิหร่อมยก1ที่พูดถึงยกนะไม่ได้พูดถึงว่าตักบีรครั้งที่2อัลลอฮุอักบัรลงไปไหนลงไปรุกัวที่3ซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะ3ที่4ที่4ที่4คือลุกขึ้นมาในรอกอะห์ที่3หลังจากตะชะฮุดครั้งแรกนี่ก็คือละหมาดที่มันมี3หรือ4รอกอะห์นั่นหมายความว่าถ้าเรานั่งตะชะฮุด
ครั้งแรกเช่นละหมาดมักริบตั้งอันตะชาฮุดอ่านเสร็จปุ๊บเราก็อัลลอฮฺวักบัตขึ้นไปเราก็อาที่สามนี่แหละที่ลุกขึ้นมาจากนั่งแล้วก็มายืนเนี่ยอัลลอฮฺอักบัตเนี่ยยกมือกอดอกแล้วก็อ่านฟาติฮะนั้นซุนนะห์นบีเนี่ยมีสี่ที่สี่ที่ก็คือการยกมือในขณะที่ละหมาดแน่นอนก็คือสามหรือสี่เราก็อ่ะไปเพราะละหมาดสองเราก็อ่านนี่มันก็เป็นตะชาฮุดเดียวแล้วก็อะไรครับก็ให้สาลามอย่างเช่นละหมาดสุนนะห์ทั่วไปนั้นซุนนะห์นบีนี่มีการยกมือสี่ที่ส่วนคำว่าตักบีรก็คือการกล่าวอัลลอฮฺอักบัตนะอย่าเอามาปนกับการยกมือครับเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจถามต่อได้ครับเมื่อกี้ถามว่าจะบาปไหมจะบาปไหมตรงไหนเนี่ยจะถามประเด็นไหนจะถามเอายกมือตรงไหนยกตลอดนี่ก็ไม่ใช่ซุนนะห์นบีหมายถึงทุกรอกอะห์เลยใช่ป่ะเช่นรอกอะห์แรกลงไปสุญูดลุกขึ้นมาก็อันนี้ไม่ใช่ซุนนะห์นบีที่จะยกตอนลุกขึ้นมาเนี่ยก็คือตอนมาสู่รอกอะห์ที่3ที่บอกหลังจากนั่งตะชาฮุดครั้งแรกนี่ซุนนะห์นบีนะฉะนั้นตรงที่ไม่ใช่ซุนนะห์นบีเราก็ไม่ต้องยกถ้าถามว่าทำผิดไหมถ้าตั้งใจก็กลัวว่าจะบาปเพราะรู้ว่าไม่ใช่ซุนนะห์นบีแต่ฉันจะทำเงี้ยเนี่ยจะแต่ถ้าโอเคไม่ตั้งใจไม่อะไรเงี้ยก็คงไม่จะคงไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ตั้งใจอาจจะลืมไปเผลอไปเสียละหมาดไหมมีเสียเพราะเรื่องการยกมืออย่างเงี้ยถือเป็นซุนนะห์ไม่ใช่วาญิบนะครับไม่ใช่วาญิบแต่ถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่ซุนนะห์นบีแต่เราอยากจะทำเนี่ยอันนี้กลัวว่าจะบาปเพราะว่าซุนนะห์มันไม่ใช่ซุนนะห์นบีแต่ฉันจะทำอย่างเงี้ยกลัวจะบาปนะเพราะว่ารู้ว่าไม่ใช่ซุนนะห์แล้วจะทำแต่ถ้าทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้ไม่บาปหรอกบางทีอาจจะลืมเป็นไปได้ฮะเคยชินอาจจะเพลินบ้างลืมไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เป็นไรแต่รู้แล้วเนี่ยก็โอเคตรงไหนเป็นซุนนะห์นบียกเรายกตรงไหนนบีไม่ได้ยกเราก็ไม่ต้องยกนะครับฮะยกทุกครั้งเลยอันนี้ก็ต้องปรับใหม่ปรับใหม่เรียนรู้แล้วว่าโอเคตรงนี้ไม่ใช่ซุนนะห์เราก็ไม่ต้องยกนะครับมี4ที่นะสรุปอีกทีนึงที่ยกมือมีกี่ที่ในละหมาด4 1ยกครั้งแรกคือตอนตักบีรตุลอิหร่อมก็คือตักบีรเข้าละหมาดยกครั้งที่2ก็คืออัลลอฮุอักบัรแล้วก็ลงไปรุกัวยกที่ที่3เงยมาจากรุกัวซะมีอัลลอฮุลิมันฮัมดิดะอันนี้คือที่ที่3ที่ที่4ก็คือเป็นละหมาดที่มี3หรือ4รอกอะห์ก็คือนั่งตะชาฮุดครั้งแรกแล้วจะลุกขึ้นมารอกอะห์ที่3เนี่ยอันนี้ก็อัลลอฮุอักบัรแล้วก็ยกมือแล้วก็กอดอกนะครับเหมือนกันถ้าไม่ได้ยกนี่ก็ไม่บาปเหมือนกันเป็นไม่ได้บางทีก็ลืมบ้างเพลินบ้างเลยก็ลุกขึ้นมาแต่ตะชาฮุดก็ไม่ได้ยกไม่เป็นไรเพราะการยกมือนี่ถือว่าเป็นซุนนะห์ไม่ได้ถึงขั้นวาญิบนะครับแต่ตรงไหนเรารู้ว่าเป็นซุนนะห์นบีแล้วเนี่ยให้เรายกนะครับให้เรายกเชิญครับอันนี้สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้หญิงอย่างนี้นะครับเรื่องอาซานกับอิกอมะห์นี่เนี่ยคนที่ทำหน้าที่เนี่ยคือผู้ชายหลักก่อนนะคนที่ทำหน้าที่อาซานอิกอมะห์นี่ผู้ชายเพราะเขาเป็นคนประกาศเป็นคนเรียกต้องมาละหมาดจะมาอะไรแต่สมมติว่ามันมีเฉพาะผู้หญิงการอิกอมะห์นี่เรียกแสดงว่าเป็นการประกาศว่าเข้าเวลาแต่สมมติว่าถ้าเป็นเฉพาะผู้หญิงก็โอเคไม่ต้องอาซานแต่อิกอมะห์พอได้หรือจะละหมาดเลยก็ได้เหมือนกันอิกอมะห์ล่ะเช่นอาจารย์ฉันอยู่บ้านเนี่ยก็มีหลานมีลูกสาวมีอะไรละหมาดด้วยกันอิกอมะห์ได้แต่ไม่ต้องอาซานแล้วเพราะอาซานนี่คือประกาศเข้าเวลาซุเราะห์เขาประกาศแล้วเราจะไปเชิญใครมาอีกอ่ะเราก็อยู่ในบ้านก็รู้ว่าเข้าเวลาฟังจากซุเราะห์มั่งดูปฏิทินเข้าแล้วก็อิกอมะห์อย่างเดียวหรือไม่อิกอมะห์เลยเอามาละหมาดหลานเอาลูกสาวมาอับฉันเป็นอิหม่ามโต๊ะเป็นอิหม่ามก็ละหมาดได้เลยอัลเลาะห์อักบัรเข้าละหมาดได้เลยแต่ถ้าจะอิกอมะห์ได้แต่ว่าอาซานนี่ไม่ต้องละเพราะอาซานนี่มันต้องประกาศเสียงดังเราก็ไม่ต้องละผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับผมการอนุญาตที่จะอิกอมะห์หรือไม่อิกอมะห์ก็ได้ละหมาดได้เลยนะครับมีไหมครับถ้าไม่มีมีไหมไม่มีคนอื่นมีไหมไม่ชอบมีปัญหากับอาจารย์ใช่ป่ะเป็นคนดีมากนะครับไม่อยากมีปัญหากับใครบางทีพี่น้องไม่ได้ถามคนอื่นถามคนถามก็ได้ประโยชน์
คนที่ไม่ได้ถามฟังจากคนอื่นถามไม่ได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์บางทีเนี่ยเราอาจจะรู้นะแต่เราถามเนี่ยเพื่อให้คนอื่นได้รับประโยชน์ไปด้วยก็โอเคบางทีนี่เรารู้แล้วแหละแต่ถามเพื่อบางทีเห็นพี่น้องของเราเนี่ยยังปฏิบัติไม่ถูกยังไม่รู้อาจถามอาจารย์หรือบูรุษเนี่ยเขาก็อธิบายให้ฟังคนที่ยังปฏิบัติไม่ถูกก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าไม่มีก็คงใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์พบกันในเดือนหน้านะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมAlhamdulillah